วันนี้นะคะหลวงปู่พุทธอิสระก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเพื่อให้เอาผิดกับตัวเองหลังจากที่ถูกกล่าวหาต้องอาบัติประชิกจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี2557 หลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมค่ะเดินทางเข้ายื่นหนังสือให้นายชยพลพงศีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้ทางสำนักพุทธเอาผิดกับตนเองและดำเนินการลงโทษตามพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองหลังถูกกล่าวหาให้อบัติประราชิกจากกลุ่มสนับสนุนให้สมเด็จช่วงเป็นสังฆราชองค์ใหม่ พระพุทธอิสระบอกว่าจากกรณีที่พระเมธีธรรมาจารย์นายเสถียรวิพรมหาและเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศเยอรมนีรวมถึงนายจตุพรพรมพันธ์กลุ่มคนสแสดงกล่าวหาว่าพระพุทธอิสระต้องอาบัติประราชิกสิกขาบทที่สองจากการเป็นแกนนำการชุมนุมปิดศูนย์านยราชการเมื่อปี2557เพื่อให้พระธรรมวินัยสะอาดบริสุทธิ์ จึงอยากร้องทุกข์กล่าวโทษตัวเองให้สํานักพุทธดําเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ละเมิดเสนอกรรมการมหาเทรสมาคมเพื่อพิจารณาลงโทษนอกจากนี้นะคะพระพุทธอิสระยังต้องการให้เอาผิดกับสํานักพุทธเรื่องการเสนอรายงานการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่เป็นกลางโดยกล่าวหาว่าการเสนอรายงานของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านการแต่งตั้งสังฆราชที่ไม่เป็นกลางแก่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีถือว่าเป็นรายงานที่ไม่ชอบ รวมถึงเรื่องที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายหรือพระธรรมชยโยออกมากล่าวอ้างว่าสามารถล่วงรู้ถึงสตีฟจอบก่อนตายคิดอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมต้องอาบัติประชิกซึ่งทางสำนักงานสำนักพุทธต้องเร่งดำเนินการพิจารณาเรื่องที่เข้าร้องทุกข์ในวันนี้ทั้งหมด ด้านนายชยพลนะคะบ,บอกว่าขอยืนยันว่าเอกสารที่เผยแพร่ออกไปไม่ใช่ของสำนักพุทธส่วนที่ระบุว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน